รับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋าวันนี้ทีน่าเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอฟังอย่างใจจดใจจ่อนะคะว่ากลยุทธ์การวางจิตเพื่อการลงทุนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนที่พี่เคนนั้นกลั่นกรองมาฝากเราเนี่ยผ่านไปแล้ว2ข้อข้อแรกก็คือมั่นใจแบบเผื่อใจกับอันที่2ก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่าทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่านั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจในเหตุและปัจจัยของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงผลของการลงทุนที่เราจะเลือกลงทุนด้วยนะคะใครอยากรู้เดี๋ยวไปตามดูย้อนหลังได้แต่ว่า3 4 5 6 7 8 9ที่เหลืออยู่มีอะไรอีกบ้างคะพี่เคนคะข้อที่3เนี่ยพี่เคนมองว่าถ้าเราวางจิตที่เราจะแบ่งกำไรเพื่อสร้างความดีพี่เคนเขียนว่าเราต้องตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเรามีกำไรเท่าไหร่เราไปทำความดีอะไรพี่เคนตะก่อนตั้งเป้าหมายว่า 10% กำไรมาเท่าไหร่ 10% เราจะไปทำความดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีพอเราตั้งวางจิตไว้อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราทำเนี่ยลองดูนะถ้าเราทำซื้อหุ้นตัวเนี้ยถ้ากำไรขึ้นมานะหมู่บ้านที่เราจะไปช่วยอันเนี้ยก็จะพัฒนาไปได้อีกโอ้มันรู้สึกแบบลองดูสิว่าเราจะทำอะไรกันได้มาบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ทำเพื่อตัวเอง 100% มีคนอื่นมาปนๆหน่อยนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีความปิติว่าถ้าเกิดเราดีไม่ใช่เราดีคนเดียวนะยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่ดีไปกับเราทุกวันนี้พี่เขนค่อยๆเพิ่มเรทไปเรื่อยๆขึ้นมา 30% ขึ้นมาเรากำลังจะเราอยากจะแบ่งตรงนี้ปีนี้ก็มีโครงการเยอะแยะที่เราจะช่วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพี่เขนมองว่าจุดที่ดีที่สุดในการวางจิตเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์และความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยคือการค่อยๆปรับจูนเหมือนกับวิทยุอ่ะถ้าเราจูนไปจนชัดเนี่ยเสียงมันจะชัดมากเมื่อเกณฑ์เป็นการปรับสมดุลระหว่างการได้รับกับการให้ไปความสุขในการแบ่งปันเนี่ยพี่เคยบอกว่าได้มากำไร100บาทเนี่ยก็10บาทก็ให้ขอคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะไม่งั้นเราก็ไม่เคยได้100บาทนี้ไม่ใช่หรอวันนี้ก็ไม่ได้ได้ต้องอยู่ดีวันนี้วันพรุ่งนี้ได้มา90บาทก็เยอะกว่าเมื่อวานแล้วได้10บาทก็ให้กับการมี mindset อย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันเมื่อไหร่ก็ตามที่แบ่งมันจะมีความสุขที่จะเข้ามาและพี่เคนเชื่อว่ากรรมดีย่อมนำส่งให้เกิดผลดีต่อไปซึ่งพี่เคนทำมาตลอดนะคะเดี๋ยวลองให้ลูกคุณลูกไปดูจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะผ่านไปข้อที่4ข้อที่4ก็ต้องเป็นเรื่องที่4ก็คือเรื่องอิทธิบาท4ค่ะอิทธิบาท4เนี่ยเป็นอิทธิแปลว่าความเจริญบาทก็คือหนทางแห่งความเจริญทั้ง4อย่างพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยตั้งแต่การคิดและเราได้พูดสิ่งที่เราคิดและได้ลงมือกระทำสิ่งที่เราคิดเราก็จะมีความสุขในทั้งทุกขั้นตอนความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดจากกระบวนการตั้งแต่คิดพูดและทำการสร้างความสุขด้วยการลงมือทำเนี่ยมันจะเกิดจุดที่เรียกว่าโอ้โหมันตื่นเต้นจนแบบไม่อยากรอไม่อยากนอนนั่นคือเขาเรียกว่ามีฉันทะหรือฝรั่งเรียกว่า passion ใช่ไหมคะ passion ก็คือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคิดเรื่องไหนแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะอันนั้นแปลว่าไม่เรื่องนั้นยังไม่ใช่ passion ถ้าเรามี passion โอ้โหวิริยะจะเกิดขึ้นเองค่ะจิตตาคือโฟกัสเรื่องนี้มันจะมาเองวิมังสาคือสิ่งที่เราจะกลับมาทำให้มันดีขึ้นมาดีขึ้นมาเขาเรียกว่าการใช้ปัญญาไตรตรองอย่างรอบคอบพระเจ้าเราบอกใช้คำว่าโยนิโสมนสิการคือการค่อยๆบทจนเหตุผลนี่ละเอียดเป็นผงของทรายเลยอันนี้นี่คือการค่อยๆทำสิ่งที่เรารักวิมังสาเขาแล้วกลับไปปรับปรุงประเด็นคือการลงทุนก็คือว่าถ้าทุกคนบอกว่าเอาล่ะตัวตั้งของเราคือคำว่ารวยผมว่าไอ้เราเปลี่ยนตัวตั้งใหม่ไหมถ้าเราตั้งคำว่ารวยหรือตัวเงินอย่างเดียวเนี่ยพี่เคนรู้สึกว่าความทุกข์อะมันมารอที่หน้าประตูละเปิดประตูไปเจอมันเลยแต่เราจะหลอกตัวเองแล้วก็อยู่กับมันต่อไปกลับมาใหม่ถ้าเราบอกว่าความรวยหรอจากเฟรมเวิร์กเก่าที่เราดูตั้งแต่พาร์ทแรกความรวยก็สุดท้ายก็สร้างความสุขชั่วคราว ในการซื้อรูปธรรมและนามธรรมแต่มันก็จะเกิดความทุกข์อันเกิดจากการเปรียบเทียบและการจากความคาดหวังของเราอีกมันก็ไม่ยั่งยืนแปลว่าถ้าอย่างนั้นเราคิดว่าความรวยของเราอาจจะเป็นแค่ผลพลอยได้ดีไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยขอให้เราทำด้วยอิทธิบาท4คือฉันทะในการหากิจการเราอยากเป็นนักธุรกิจทุนอยากมาลงทุนอยากจะใช้วิธีกราฟตัวนี้มันเป็นฉันทะที่เกิดขึ้นแต่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่า
ถ้าเธอใส่พลังไปในเหตุไปเยอะๆแม้ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแล้วไม่ตรงตามนั้นเธอก็เอาผลลัพธ์มาวิมังสาคือไต่ตวงไต่ตองให้รอบคอบแล้วกลับไปปรับปรุงที่เหตุมันสร้างวิธีการนี้ไปเรื่อยๆบริหารเขาเรียก PDCA คือ Plan Do Check Act ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นวงจรแห่งความสำเร็จพระองค์บอกแล้วว่าเรื่องของผลมันมีเหตุผลเยอะมากเธออาจจะมีกรรมเก่าที่ไม่ดีผสมด้วยแม้ว่ากรรมใหม่ที่สร้างเป็นเหตุที่ดีแต่ไม่นานถ้าเธอปรับปรุงไปอีกปรับปรุงไปอีกผลจะดีแต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้ถ้าวางจิตผิดเฮ้ยผลทำไมไม่ดีปรับปรุงอีกทีผลไม่ดีไม่ทำแล้วแต่พระองค์บอกอย่ามองผลให้มองที่เหตุกลับมาปรับปรุงไปถ้าเราไม่ได้มองที่ผลกลับมองว่าผลนี้มาปรับปรุงเป็นในเหตุยังไงเราจะสามารถทำการปรับปรุงเหตุได้เป็นร้อยๆครั้งโดยไม่มีทุกข์นะเพราะเราวางจิตเป็นแต่เราวางจิตไม่เป็นเราอุตส่าห์ปรับปรุงที่เหตุนะก็ทำทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าบอกหลักอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เหตุผลเป็นนี้พอเราทำผลสองครั้งไม่ดีเราก็ท้อละเพราะเรามุ่งแต่จะเอาไอ้ผลลัพธ์ไงพระเจ้าพระองค์บอกว่าให้มุ่งในการสร้างเหตุนี่ก็คือคำว่าอิทธิบาทสิสร้างแพชชั่นกับการทำเหตุให้ดีก่อนใช่ไหมคะผลเนี่ยวางไว้ผลมันวางไว้มันจะเป็นยังไงเผื่อใจเอาไว้มันก็คืออันแรกแล้วกลับมาปรับปรุงมันด้วยเหตุท่านี่แหละก็พอแล้วอันนี้คือข้อนี้ข้อที่5นะครับข้อที่5พี่เขตก็คิดออกมาใช้คำว่าแข่งที่เหตุอย่าแข่งที่ผลคำนี้แปลว่าอะไรพี่เขตบอกว่าคนเราอะบอกแล้วว่าความทุกข์เกิดจากการที่เราชอบไปแข่งกับตัวคนอื่นและตัวเราเองต้องแข่งกับตัวเองแข่งให้ได้ผลลัพธ์ของกำไรแข่งก็ได้ผลลัพธ์ของกำไรแข่งให้ได้ผลครับกลายเป็นทุกคนแข่งกันที่ผลพี่เอ็มมองว่าอย่างที่พุทธเจ้าบอกอะผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยมหาศาลหลายด้านมากที่จะทำให้คนคนนึงรวยกว่าอีกคนคนนึงในขณะที่หุ้นตัวเดียวกันก็รวยไม่เหมือนกันลงทุนพร้อมกันเป็นก้วนเดียวกันก็รวยไม่เหมือนกันมันกรรมมันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับอดีตชาติเรามีกรรมเก่าที่แตกต่างแน่นอนเราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ได้แต่เราปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัจจุบันไปได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามองที่ผลลัพธ์ใช้คำง่ายๆว่าวาสนาค่ะไม่ใช่ไนยนานะวาสนาเนี่ยแข่งกันไม่ได้อย่าไปแข่งว่าทำไมเขารวยกว่าเราเนี่ยคือเราอยากแข่งวาสนามันเป็นเรื่องที่โอเคระวางไว้เถอะค่ะถ้าจะแข่งเราแข่งที่เฮ้ยเขาเรียนรู้เขาอ่านหนังสือกี่เล่มเราอ่านหนังสือกี่เล่มเขาเรียนรู้อะไรเขาไปเศร้าสัมมนานี่เขาเข้าไปเยี่ยมกิจการตลอดเราไปแข่งที่ตรงนั้นเขาเยี่ยมกิจการเดือนละ5ครั้งเราเดือนละ8ครั้งได้ไหมเออแข่งกันที่การสร้างเหตุเขาอ่านหนังสือเดือนละ10เล่มเรา13เล่มได้ไหมแข่งตรงนี้แล้วอย่าท้อเพราะเราจะท้อเมื่อไหร่ไหมเมื่อเราแข่งที่ผลผลเนี่ยมันมีเหตุการณ์เยอะที่ทำให้ผลต่างวาสนามันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแข่งที่เหตุโอ้ของเขาได้13เล่มเรายังได้10เล่มท้อไหมถ้าท้อเอาก็ไปได้13เหมือนเขาดิดีกว่าไปแข่งผลลัพธ์ซึ่งไม่ได้ไม่ควรเรามาเล่นตรงเนี้ยจะมีความสุขตั้งแต่ day 1โอเคนะครับผ่านไปแล้ว5ข้อมีความสุขข้อที่6เลยพี่แกนใช้คำว่าสำนึกบุญคุณเรื่องความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าเป็นหนึ่งในรัตนะ5ที่สำคัญมากมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความกตัญญูพระองค์ก็จะเน้นให้เกิดความกตัญญูในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเชื่อไหมทีน่าการลงทุนเนี่ยคนเนี่ยเมื่อไม่ได้กำไรอ่ะชอบด่าบริษัทโอ้บริษัทนี้มันเลวบริษัทนี้มันไม่ดีเจ้าของมันขี้โกงเนี่ยเขาหลอกผมมาดูโอ้เพื่อนนั่นไม่เคยมีใครยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดของเราจะอ้างแต่แน่นอนฝรั่งบอก rationalization คือการห้างเหตุผลให้ตัวเองยังอยู่ได้ก็ได้ถ้าเกิดตัวเองผิดทุกอย่างมันก็จะไปฆ่าตัวตายแต่จิตใจของเราที่ถูกฝึกมาด้วยการเตรียมตัวของสุตตะสติและสมาธิมันมีกำลังเรามีกำลังที่จะต่อสู้เรายอมรับความจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนที่เป็นนักลงทุนที่หุ้นตัวไหนเราขาดทุนเราก็ด่าหุ้นตัวนั้นตลอดอย่าหาแพ้มันไม่ดีอ่ะเราเขาไม่ได้คือเขาแม้เขาจะเรียกให้เราไปลงทุนมันก็อยู่ที่เงินเราพิจารณญาณเราพี่เคนเลยมองใช้กับคำว่าอยากจะใช้คำใหม่เซตใหม่ใช้คำว่าร่วมและรวมร่วมและรวมแปลว่าอะไรร่วมอะไรร่วมเราบอกว่าร่วมกับเขาค่ะร่วมกับเขางงไหมงงค่ะร่วมกับเขาแปลว่า
เราเนี่ยเข้าไปร่วมเอาสิ่งดีๆในกิจการนี้ด้วยกันเราเป็นนักลงทุนเราเหมือนกับไปเกาะเขาไปเกาะเขาเอพอเขาดีเราก็ดีด้วยเขาแย่เราก็แย่ด้วยเพราะฉะนั้นวิชาของนักลงทุนคือหาคนเกาะให้เก่งกิจการเกาะอย่างก็อันนี้คือไปร่วมกับเขาค่ะรวมกับเขารวมเนี่ยหมายถึงว่าเราเอาความสามารถของเราเข้าไปรวมพลังกับเขาด้วยไม่ใช่เราจะไปเกาะเขาอย่างเดียวเราไปช่วยแนะนำได้ไหมมีอะไรที่เป็นความคิดดีๆของเราคุยกับ IR คุยในผู้ถือหุ้นประชุมคุยอะไรเนี่ยหรือว่าไปกิจการเราช่วยส่งเสริมให้กิจการเราไปซื้อของเขาไปอุดหนุนมีอะไรดีๆช่วยกันปรับปรุงเขาเรียกว่าการทำร่วมกับเขาและรวมกับเขาเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีที่สุดที่พี่เคนคิดว่ามันเป็นการสำนึกบุญคุณพี่เคนใช้คำนี้ว่าร่วมและรวมหมายถึงร่วมของเขาไปรวมของเราดีๆเนี่ยให้เขาด้วยรวมกันร่วมและรวมเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดจุดที่ว่าถ้าวันหนึ่งเราผิดพลาดเราไม่เป็นไรเราก็กลับมาเรียนรู้และสร้างเหตุใหม่แล้วอย่าด่าอย่านินทามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเราหยุดถ้าการนินทาไปมันไม่มีผลดีให้มีmindsetวางจิตอย่างเงี้ยจริงๆทีนี้เราเชื่อว่าอันนี้คือตัวอย่างที่พี่เคนนำเสนอมาตลอดในรอบหลายปีที่ผ่านมากับบทบาทของการเป็นนักธุรกิจหุ้นนะคะที่เราจะช่วยยกระดับความเป็นนักลงทุนที่มากกว่าการแค่เป็นนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นธรรมดาแต่เราคือผู้ลงทุนในกิจการที่มุ่งหวังให้กิจการคือ value shareholder ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็น6ข้อที่ฟังแล้วอยากให้ลองออกไปคิดเอากลับไปลองปฏิบัติได้ด้วยตัวเองจริงๆมันไม่ยากเลยมันแค่เริ่มต้นว่าสิ่งที่ผ่านมาเราคิดแบบไหนยอมรับกับมันแล้วก็สร้างสุตะใหม่วันนี้คือสุตะใหม่ๆที่พี่เคนเอามาให้ทำฟังด้วยสติแล้วลงมือทำด้วยสมาธิเดี๋ยวสิ่งเหล่านั้นสิ่งดีๆต่างๆความสุขที่ยั่งยืนที่เรามองหาจากการลงทุนจะเกิดขึ้นเองแต่อย่างที่บอกยังขาดอีก3ข้อถ้าอยากรู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้เราติดค้างกันไว้เหมือนเดิมแต่วันนี้หมดเวลาแล้วทั้งพี่เคนทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ